ข้อสู่รายการทัศน์จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะต้องย้ำกติกานิดนึงเพราะว่าหลายท่านอาจจะเพิ่งเปิดรับชมกันนะเป็นแฟนรายการใหม่ๆนะคะเราปรับเปลี่ยนเวลาขึ้นมาอยากให้เร็วขึ้นนะเป็น 16:30 น.ถึง 18:00 น.ตรงแต่ว่าเนื้อหาเต็มอิ่มแน่นอนทั้งเรื่องของงานบุญทั้งเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากทั้งเรื่องของการส่งผ่านกำลังใจผ่านหน้าจอผ่าน SMS แบบนี้ระบุชื่อนามสกุลข้อความไม่ชัดเจนด้วยคือเราอยู่กับรายการอยู่ครอบครัวมาเกิน 4-5 ปีแล้วแต่ท่านผู้ชมถ้าชมแล้วเนี่ยนะฮะประทับใจนะถูกอกถูกใจก็ส่งเอมานะครับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของท่านด้วยนะครับใช่แล้วนะคะบอกอย่าเก็บเรื่องราวไว้คนเดียวนะบอกกล่าวเข้ามาให้ครัวทานนี้ได้ชี้แนะแนวทางกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนนะอยากจะได้รับการออกแบบลายเซ็นก็ต้องขออนุญาตให้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะเพราะว่าออกแบบลายเซ็นแล้วเนี่ยจะได้นำไปปรับเปลี่ยนใช้ได้จริงๆในเรื่องของการทำงานในเรื่องของธุรกรรมการเงินเองก็ตามนะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะ SMS นี้เลยครับคุณไพศาลคุณไพศาลบอกทำงานอะไรถึงจะดีนะถึงจะถูกชะโลกคะคุณไพศาลเนี่ยถ้าถูกต้องก็คืองานด้านชิ้นส่วนอะไรแล้วก็งานรับเหมาจะไปได้ดีได้สวยแต่ถ้าสิ่งที่ผมบอกมาไม่ใช่นั่นคุณก็ได้แต่ประเภทว่าประคับประคองระดับกลางๆก่อนนะมันก็ไม่โลไปฝันนี้หรอกนะถ้ามีโอกาสมีแรงอกตั้งใจก็ประเภทว่าคนไม่เคยรับเหมานี่ก็ลำบากเหมือนกันนะหรือจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนอะไรก่อสร้างงานด้านก่องานไม่ใช่รับจ้างก่อสร้างนะงานด้านชิ้นส่วนอะไรหรือร้านวัสดุนะวันวัสดุนะครับนะแต่ว่าด้านอื่นก็ได้แค่ดูแล้วมันได้แค่ประคองไปนะฮะยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาต่อด้วย SMS คุณอัธพงศ์นะคะเลขบัตรนะครับ9790ถามหนี้สินถามการงานถามโชคลาภ9790แม่น้ำมวยนะฮะอ๋อ9นะขอไปนะครับ9790หนี้สินการงานโชคลาภ9790นะฮะถ้าแสดงถึงเรื่องของศักยภาพนะผมดูจากบัตรนะครับวิเคราะห์จากบัตรด้วยคุณอัธพงศ์เนี่ยเหมือนจะได้ช่องในทางที่ดีแล้วแหละนะครับคุณอาจจะคิดว่าเออมันเป็นกังวลระยะสั้นๆนะครับเครียดๆนิดๆแต่สุดท้ายแล้วผ่านพ้นนะครับแล้วการงานช่วงนี้ขาขึ้นแล้วแหละนะฮะหลังจากที่ตึงๆมาระยะเวลาอันใกล้แต่ถ้าจะให้ทำอะไรลงทุนในช่วงนี้กับเพื่อนฝูงกับคนรอบข้างอย่าพึ่งนะครับโชคลาภเริ่มมีไปแล้วนะยังไงก็เอาใจช่วยแล้วก็ลายเซ็นนี้นะครับอัตพงศ์ครับขอทั้งพร้อมชื่อพร้อมนามสกุลเลยนะครับแล้วก็นามสกุลนะครับนามสกุลชุมดำธนัตทรัพย์นะคะนี่ฮะชื่อเด่นลายเซ็นดีนะครับชื่อจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีความถนัดนะฮะมา20 กว่าปีแล้วนะเรื่องราวของลายเซ็นในการปรับธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32ภายในชื่อของท่านนะครับส่งเข้ามาต่อมาเลยนะคะ คุณอารีครับถามว่าจะหายป่วยเมื่อไหร่คะนะครับคุณอารีนะสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นแล้วนะฮะมันเป็นแล้วรู้สึกจะทุเลามากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ถึงว่าหายปกติก็ยังเอากำลังใจช่วยอยู่เพราะว่าคุณอารีเนี่ยถ้าเราไปเครียดด้วยเราไปใส่ใจกับสิ่งที่ป่วยเจ็บมันไม่มีฟื้นมันได้แต่แย่หรือโลแบตเตอรี่ลงถ้าใจดีนะครับแนะนำเจริญกรรมฐานแล้วก็ฟังบทเทปบทธรรมของพระนะค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็พิจารณานะครับอสุภะก็คือเรือนร่างของเราให้เน่าให้เปื่อยนะพิจารณาไปเรื่อยแล้วก็สุดท้ายก็ถอดแต่เหลือลมหายใจนะครับก่อนนอนสักนิดก็ได้อารีต้องทำอยู่นะครับวิธีเดี๋ยวนี้ก็ YouTube ก็มีหรือให้คนที่รอบข้างคนที่นะรู้จักเนี่ยนะครับแนะนำด้วยก็เป็นผลดีมากขึ้นนะครับถ้าไปใน YouTube ก็ดูเรื่องราวของกสิณไฟเตยธาตุที่ผมเคยได้สอนได้ทำนะแล้วก็จะทำให้คนรู้สึกว่ามีที่พึ่งทางใจด้วยนะครับคุณอาลีครับจากในเซนนี้มอบไลเซนให้คุณอาลีด้วยนะครับนี่ครับอาลีน้อยประเสริฐนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิลาสินีครับเนื้อคู่หนูจะเป็นผู้หญิงครับหรือผู้ชายครับปีหน้าจะได้ไปเรียนภาษาจีนไหมคะถามอย่างนี้จริงๆแล้วตอบยากแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะครับค่ะคือเราก็ไปบังคับเนี่ยทีนี้หญิงชายก็ฐานะเท่ากันใช่ค่ะนะครับแล้วก็เปิดเผยใช่ไหมน้องมวยเป็นใช่ค่ะนะครับเขาเวอร์ไวผู้หญิงบางคนนะฮะก็เป็นแมนได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมมันอยู่ที่หลักการว่าอยู่สังคมด้วยคุณงามความดีแล้วก็เผื่อแผ่แล้วก็เป็นผู้นำคุณมีโอกาสแนวโน้มแต่ผมไม่ได้ชี้ทางให้คุณนะแต่ตัวเลือกที่เห็นแล้วนะจากชื่อคุณน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วจะมีโอกาสได้ไปเรียนภาษาจีนไหมคะคุณวิลาสินีนะครับโอกาสไปเรียนต่างประเทศมีสูงขออภัยโอกาสเรียนภาษาจีนต่างภาษาจีนหรือภาษาเยอรมันเนี่ย2 ภาษานี้ศึกษาไว้แล้วมันจะช่วยให้คุณประกอบอาชีพในระยะเวลาอันใกล้ได้สูงนะครับจ้ะนะฮะครับ
คุณวิลาสินีนะคะทุกท่านที่ได้รับออกแบบลายเซ็นแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิราเคิลชันแนลเดี๋ยวจะมีในส่วนของที่อยู่ขึ้นให้ในช่วงของท้ายรายการนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพัชราค่ะบอกว่างานที่ทำอยู่ถามว่าควรจะเปลี่ยนงานดีไหมรู้สึกว่าเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้ค่ะเจ้านายดีแต่เงินเดือนไม่ดีนะครับมันอยู่ที่นี้นะฮะเอาอะไรทำครับถ้าเอามือทำเอากายทำเนี่ยมันก็ไม่สุขแต่ถ้าเอาใจทำเนี่ยให้ได้น้อยเท่าไหร่นะถ้าใจเต็มที่แล้วมันก็สุขทั้งนั้นคุณพัชราคุณมีข้อดีนะครับแล้วก็มีกำลังใจดีจากนายอยู่แล้วเวลาเจ้านายเขาพูดนะเวลาเจ้านายเขาที่อยู่ใกล้แล้วนะเขาให้กำลังใจแต่ว่าใจมันบางคนใจมันท้อบางคนเป็นขี้ใจน้อยนะมันเป็นพื้นอยู่แล้วแนะนำเลยนะครับว่าให้สุขกับงานให้เพลินกับเจ้านายนะครับแล้วก็ไม่ขายเพื่อนพ้องนะครับแล้วไม่ฟ้องเจ้านายพอฟ้องไปฟ้องมาสุดท้ายแล้วตัวเราก็เจ็บโดนไม่ได้นะครับงั้นความน่ารักอยู่ไหนความน่ารักที่ว่าเราตั้งใจดีเราอยากเป็นคนดีเราอยากให้คนรอบข้างรักเรานะนำก็ทำเหมือนทุกวันนี้แหละแล้วก็ยิ้มเยอะๆนะครับเงินเดือนมันเป็นตัวประกอบนะครับมันไม่ขึ้นก็มันก็อย่างนั้นแหละฮะเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้ให้มีงานได้ทำก็ถือว่าเป็นวิเศษสุดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ปลดพนักงานเอาแย่นะครับด้วยเศรษฐกิจคือมันทั่วโลกแล้วค่ะนะก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านปลดหนี้นะครับปลดหนี้อย่าปลดคนนะครับเพราะว่าทำงานเนี่ยก็อย่างนั้นก็ไปประคับประคองช่วงนี้ไปก่อนนะครับจ้ะคุณพัชรานะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกฤตกรนะคะเลขบ้าน164ค่ะจะสร้างบ้านใหม่พ่อยกให้28ไร่โอ้ย28นี้ดีไหม28นี้ดีไหมผมไม่รู้ว่าเป็นไร่หรือว่าไม่รู้เป็นวันที่28หรือจะยกบ้านหรือจะยกขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ไอ้ตรงนี้นะฮะไอ้ตรงไหนไม่รู้ไอ้ตรงไหนกลัวพลาดเพราะว่าคำถามไม่ชัดเจนก็ไม่ให้ก็ยังไม่ตอบนะจะมาดูวิเคราะห์164ก่อนแล้วกันจะสร้างบ้านใหม่ได้ไหมสร้างดีนะครับแล้วก็บ้านนี้สร้างแล้วปันไปนะครับระวังเรื่องช่างเป็นพิเศษนิดนึงนะคุณกฤตกรนะแนะนำลายเซ็นเลยนะครับหรือว่ารบกวนเดี๋ยวส่งคำถามที่ชัดเจนอธิบายเข้ามานิดนึงหลากหลายท่านก็เพิ่งชมรายการหลากหลายท่านก็คุ้นเคยแล้วก็ถ้าอยากได้ลายเซ็นส่งเข้ามาด้วยนะครับยังไงก็ตามเป็นสิทธิ์ของท่านลายเซ็นให้ฟรีนะครับอยากได้ของดีต้องดูช่องมิราเคิลเท่านั้นที่อื่นไม่มีครับนะที่นี่ที่เดียว SMS ต่อมาค่ะคุณธนวัฒน์นะคะทำการค้าขาดทุนค่ะถามว่าจะได้โชคใหญ่บ้างหรือเปล่าธนวัฒน์เนี่ยซ้ำซ้อนทำไปทำมาเหมือนว่ากบเลือกนายเนี่ยสุดท้ายมันไม่ค่อยได้มันน่าสงสารนะเพราะว่าเราเองเราก็พยายามแล้วก็เหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยไปเจอคนอื่นที่เอาเปรียบยิ่งเหนื่อยคุณจะเจอนะฮะไหลเด้งไหลซ้ำไหลซ้อนฉะนั้นช่วงที่ผ่านมามันอาจจะดูเพลิดเพลินกับเรื่องของการลงทุนลงไปแต่ติดลบครับช่วงนี้ติดลบบ่อยๆไม่ควรลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับคำเตือนการลงทุนลงหุ้นมีความเสี่ยงต้องระวังเป็นพิเศษโชคใหญ่ที่เคยจะได้มาก่อนนะหรือที่เคยจะได้มีมาก่อนนะฮะจะปรากฏไหมธนวัฒน์ครับยังไงก็ปากลมหายใจไว้แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคือลมหายใจให้มีความตั้งใจตั้งมั่นค่ะบางทีไม่มีก็ไม่ใช่เราก็ถ้าเราไปทำอะไรแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่อีกเนี่ยมันจะเจ็บซ้ำซ้อนนะฉะนั้นธนวัฒน์ต้องมองตรงนี้ด้วยนะครับมองตรงนี้ด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณยุทธนาถามว่าจะเรียนจบหรือเปล่าแล้วก็จะมีงานทำมั้ยคะแรงเก่งแรงเฮงยังมีนะฮะแต่ว่ายุทธนาเหมือนว่าเราอมความเครียดเล็กๆไว้ในใจคือถ้าอยู่ในช่วงที่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นยังเป็นคนใหม่อยู่แน่นอนนะครับเรียนจะจบๆแน่แต่ว่าเราอาจจะได้งานไม่ตรงสเปคนะเชื่อว่าคุณก็ยังสามารถทำได้น้องยังทำได้อยู่แล้วถ้าระยะหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ใช่เราก็ขยับปรับเปลี่ยนคืองานเริ่มต้นเนี่ยแค่ปีแรกๆน้องก็เบื่อหน่ายอาจจะต้องเปลี่ยนเรื่องการงานนะหมายถึงจบแล้วนะแต่ว่าพอระยะยาวๆเนี่ยเอาตัวรอดครับดูยาวๆเป็นอย่างนั้นแต่ว่าดูสั้นๆลุยต่อสู้ต่อวันนี้ถ้าเราทำให้วันนี้ดีที่สุดนะฮะเราอาจจะมีตัวเลือกเรื่องงานได้มากขึ้นนะครับนะฮะไอเรียนก็เรียนเต็มที่นะแล้วคนเราเวลาเก่งแล้วนะครับนะไอคิวมันเยอะเขาก็อยากจ้างเราเพราะฝีมือดีงานก็ดีตามแต่ถ้าเราเบื่อๆอยากนะคบเพื่อนเนี่ยที่ไม่ดีกัลยาณมิตรที่ไม่ชัดเจนเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ช่วยเราแล้วนะครับเป็นอย่างนั้นเลยยุทธนาครับตั้งใจตั้งแต่ตอนเรียนลายเซ็นฝากไว้นิดนึงนะยุทธนานะครับน้องๆที่ตอนนี้กำลังหาเส้นทางตัวเองก็ส่งข้อมูลถามมาได้นะครับปรึกษาได้เลยนะจุดเล็กๆน้อยเพราะผมเองก็มาจากครูบาอาจารย์เหมือนกันนะครับมาวิเคราะห์เนี่ยมาทำหน้าที่นะให้พวกเราได้เป็นฝันก็และกำลังใจกันนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องมวยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อทิพย์พรัตน์ค่ะคุณทิพย์พรัตน์อยู่จังหวัดไหนเอ่ยอยู่สงขลาค่ะอ๋อใกล้ๆสมุทรสาครใกล้ๆกันเลยใกล้ๆหัวหิน
ก็ไปทางนั้นได้เลยนี่เคยได้ลายเซ็นไปแล้วนี่คุณทิพรัตน์นะครับค่ะอ๋อได้จากไหนนะครับลายเซ็นนี้ส่งจดหมายหรือว่าอาจารย์ค่ะไม่ที่ไหนฮะจากไปรษณีย์ที่ส่งเข้ามาหรือว่าหรือว่าเคยเจอกันทางรายการทีวีครับอ๋อทางไปรษณีย์ค่ะเป็นผู้โชคดีก็ยังได้ใช้แล้วใช่ไหมครับก็เลยเซ็นเขียนแล้วใช่แล้วค่ะเก่งเนี่ยฮะเขียนชัดเจนแล้วก็การเซ็นที่แท้จริงคือการเว้นช่วงเว้นบั๊กขออภัยคือการเซ็นชิดติดกันธาตุดินเขามีธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟกลางเลยเซ็นความเป็นผู้นำโอเคเพอร์เฟกต์แล้วยกเว้นอย่างเดียวไม่ค่อยเพอร์เฟกต์นะถ้าเป็นการค้าต้องระวังเงินรั่วครับเพราะว่าเหตุนะเหตุเรื่องของคนเหตุความตั้งใจมันมีแต่ว่าเหตุเรื่องของคนที่คิดว่าเราจะช่วยเราจะให้แต่สุดท้ายติดลบกับเราต้องระวังเรื่องการตามหนี้ตามหนี้ไม่เก่งเลยคือบางคนเนี่ยนักบุญต่างๆเนี่ยเขาให้ด้วยความเมตตาให้แล้วจบโอเคแต่ให้คิดว่าเป็นดอกเบี้ยให้ลงทุนเรื่องการเงินคุณทิพรัตน์ทำใจเนี่ยไม่ได้คืนครับคุณทิพรัตน์ครับยังอยู่ในสายนะยิ้มยิ้มหัวเราะนี่คือเรียบร้อยไปแล้วดีใจด้วยจริงๆใช่ไหมฮะเรียบร้อยไปแล้วก็ทำใจใช่ไหมฮะสมัยก่อนมียาประสาทโบราณอันนี้กินยาทำใจด้วยทำใจไปเลยต้องทำใจเยอะๆคือมันปวดหัวเนี่ยเรื่องคนอื่นเขาคือเราเองปฏิเสธตอนต้นแต่สุดท้ายใจดีแล้วก็ให้ไปใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละครับต้องระวังนะครับต้องระวังคำถามเชิญนะครับคำถามเชิญครับอ๋ออยากถามว่าที่บ้านอ่ะคือหิ้งพระกับสารภูมิอ่ะเป็นยังไงบ้างคะอีกครั้งนึงนะหิ้งพระกับสารภูมิเป็นยังไงไหมครับนะฮะเลขบ้านบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่10/101ค่ะ10/101จริงๆ10เนี่ยโอเคนะ101 107เนี่ยเป็นเลขที่ดีสำหรับคุณทิพรัตน์แต่เพียงแต่ว่าถ้าดูนะฮะจากพระภูมินะฮะถ้าดูนะต้องระวังเรื่องของรอยแตกรอยร้าวหรือว่าการไม่คงที่แนวการตั้งไม่ค่อยเท่ากันที่นะที่ดินเนี่ยมันเป็นที่อาจจะเป็นที่ล่องสวนนะฮะล่องคลองมาก่อนมาเลยทรุดใช่มั้ยครับที่ตรงนั้นจะไม่เท่ากันนะต้องระวังวิธีแก้ไขไม่ยากไม่ต้องรื้อต้องทุบนะครับเวลาใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าใกล้สถานที่ที่เราไหว้สักการะโดยเฉพาะพระภูมินะฮะกับเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยควรจะมีอ่างบัวอ่างน้ำนะครับแล้วก็ใส่บัวเข้าไปไว้ใกล้ๆศาลจะดีนะครับทิพรัตน์นะกลับมาเรื่องหิ้งพระหิ้งพระของคุณทิศตะวันต่อขอไปทิศตะวันออกนะฮะบ่ายหน้าพระก็คือหันทิศหน้าพระไปทิศตะวันออกเนี่ยจะเป็นผลดีเพราะว่าถ้าไปทิศเหนือทิศเหนือได้แค่บุตรบริวารทิศตะวันออกมันจะเสริมเรื่องโภคทรัพย์แล้วก็เรื่องของการค้าขายนะเป็นอาชีพการค้าขายนะครับหันทิศตามที่บอกแล้วจะดีครับค่ะนะเป็นอย่างนั้นทีนี้มันมีเรื่องสุขภาพสิครับคุณทิพรัตน์นะครับผมบอกเลยว่าคนที่อยู่บ้านนี้ระวังเรื่องข้อเรื่องกระดูกแล้วก็ชาปลายมือปลายเท้าบ่อยๆบางคนเนี่ยนะถ้าป่วยเจ็บก็เรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าถามว่าบางคนก็เชื่อเรื่องของชัยภูมิเรื่องฮวงจุ้ยที่ตั้งทิศทางคุณเป็นทิศทางนะรับกับต้นไม้ใหญ่หรือว่าร่มเงานะฮะอย่าให้มีบนหลังคานะฮะคือไม่ได้นะครับระวังไม้เนี่ยที่มันปาดหรือว่าปกคลุมด้านหน้านะฮะอันนี้ดีบอกไว้นะครับถ้ามีต้องลิดออกแต่ถ้าไม่มีก็คือให้มีอ่างบัวหรือว่าไอ้ที่เป็นอ่างบัวหรือส่วนที่เป็นพระภูมิทวารนะครับให้อยู่ใกล้ชิดกับอ่างบัวผลที่มาจะดีครับนะคุณทิพรัตน์ครับอ้าวถามต่อนะครับฟังเพลินเลยนะถามอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วก็เลขนี้เลขเบอร์โทรศัพท์นะครับนะเลข5นะก็ดีนะครับเลข3ก็ดีนะครับ513นะครับ513ที่คุณเคยให้มาหรือว่านะได้ติดต่อได้เจรจาไปเนี่ยเลขพวกนี้เป็นเลขที่ส่งเสริมเรื่องทรัพย์นะ3เลขนี้ดีแต่เลขที่เป็นตัวบ้าน10ดีอยู่แล้วครับนะขอบคุณค่ะอาจารย์ไม่จบไม่ใช่อะไรครับยังปฏิบัติต่อนะการทำบุญคุณเป็นคนที่จิตใจเมตตาตั้งแต่พื้นฐานนะฮะตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำต่อเจริญรอยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจริญรอยตามพ่อนะฮะทำดีต่อนะครับสิ่งตัวนั้นน่ะจะเป็นเกราะแก้วกำแพงกายให้เราผ่านพ้นวิกฤตแรงๆได้นะครับนะครับคุณทิพรัตน์ขาครับจ้าเอาล่ะเนาะลายเซ็นก็ปรับเปลี่ยนใช้แบบนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้สักครู่ก็เห็น SMS จากแฟนรายการที่ภูเก็ตก็มีอย่างคุณนงนุชนะส่งเข้ามานะครับนะเห็นผ่านปุ๊บเนี่ยจำได้เลยนะครับแล้วก็นะฝากไว้นะครับชมรายการกับเราครับเนี่ยแหละค่ะส่งมาทักทายพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่จะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นก็บอกกล่าวเข้ามาชื่อไม่คุ้นเยอะเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนไปนะแฟนรายการบางท่านก็ติดงานแล้วทุกคนส่วนใหญ่ก็ไปดูย้อนหลังนะแต่ว่าส่วนมากนะตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นเริ่มกลับมาหาเพราะเริ่มบอกต่อเริ่มบอกกล่าวกันนะฮะง่ายๆไม่ต้องเสียสตุ้งสตังกันเราเป็นครอบครัวเราเป็นเพื่อนกันนะฮะในจอสี่เหลี่ยมตรงนี้แหละครับคุณวันรารัตครับงานเงินความรักเป็นอย่างไรคะการเงินขาขึ้นแล้วครับวันรารัตนะครับนะชื่อนี้ก็ไม่คุ้นนะฮะจะเป็นแฟนรายการใหม่ส่วนความรักนี่เด่นชัดมากเป็นความรักที่เหมือนจะมีเส้นทางที่ห่างกันแล้วกลับเข้ามานะฮะจูนเข้าใหม่ความคิดอาจจะเป็นเพื่อนแต่สุดท้ายลงรอยด้วยความรักครับความรักประเภทครอบครัวเริ่มมีมา
แล้วการเงินเนี่ยเป็นการเงินที่ถ้าคุณไปลงทุนในช่วงนี้นะครับปัจจัยที่ความเสี่ยงน้อยลงนะฉะนั้นการยืมมือคนการจัดการให้คนอื่นเขามาร่วมมารวมมือคุณค่อนข้างจะมีวี่แววแล้วครับวันลาวารันรารัตนะคะคุณผู้ชมนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการชื่อนามสกุลให้ชัดเจนแล้วก็ข้อความในเซ็นไหนต้องถ่ายนะฮะใจมีกล้องมือถือจะส่งลายเซ็นมาก็ต้องถ่ายภาพไปนิดนึงเพื่อจะได้ก็ว่าได้ใช้ได้เลยแล้วก็เราในจริงเนี้ยท่านส่งซองเปล่าที่แต้มมาทางรายการเราผมก็จะส่งนะฮะแผ่นนี้ให้ด้วยนะครับทุกท่านโดยไม่เก็บสตังค์สักอย่างไม่ถามวันเดือนปีเกิดสักนิดเลยนะครับเนี่ยแหละค่ะคือแค่ส่งชื่อนามสกุลมาคำถามเท่านั้นก็พอแล้วนะ SMS ต่อมาค่ะคุณสิรินัตตาถามว่าเรียนแพทย์แผนไทยเลิศมากครับสิรินัตนะฮะมีความเขาว่าเป็นเด็กเป็นคนนะฮะเดี๋ยวมันจะไปเกิดเอา38 38ก็ปีกุลปีหมูทองเป็นคนที่ค่อนข้างค้นหาเรื่องโภคทรัพย์ด้วยตัวเองเป็นคนที่พึ่งลำแข้งแล้วก็เป็นคนค้นคว้านะครับเป็นคนที่ใส่ใจนะเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็ยาสมุนไพรเวชภัณฑ์ยาที่ประเภทว่ามาจากตำรับตำราโบราณเนี่ยเลิศมากเลยทำแล้วในนี้ฮิตด้วยนะใช่ทำรายได้ดีผลิตยาก็ได้แพทย์แผนไทยเนี่ยไปบิดยาเนี่ยสมัยนี้สมุนไพรด้วยต่างๆใช่ใช่อะไรนี้นะครับสมุนไพรไว้ใจสิรินัตตาได้เลยนี่เลยเขามีฝีมือยังไงปรุงยามาให้อาจารย์ทานบ้างนะนะครับยาเป็นกำลังใจยาชะลอความชราสมัยก่อนนี่เพิ่มพลังทานยาชะลอความชราค่ะคือยาชะลอความชราก็มีทำบุญเยอะๆยิ้มมากๆแล้วใจด้วยความเมตตาเนี่ยหน้าก็สดใสไม่ต้องไปฉีดโฟลินฟิลเลอร์ฟิลเลอร์อันนี้ไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมีคือทำให้ใจสบายนะนั่งสมาธิมากผมว่าโอ้โหไม่มีวันชราค่ะเขาบอกว่าผิวพรรณแล้วก็เปล่งนะหน้าตาก็แจ่มใสเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงไหนนิดนึงน้องสิรินัตตาเด็กสมัยนี้นะฮะชมรายการแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บอกต่อใช่แล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ